กับดร.สรัญนะคะเพื่อเล่าเรื่องของแนวทางการประสบความสำเร็จและทำอย่างไรเขาถึงสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเรื่องของออปติกและโฟโตนิกได้นะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราฟังมาแล้วนะคะว่าดร.สรัญใช้ประสบการณ์ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ที่คุณภาพทั้งนั้นเลยนะคะได้รับคำแนะนำดีๆจนตัดสินใจทิ้งบริษัทเงินเดือนสูงๆแต่มาทำงานที่ Nextech นะคะหลังจากนั้นค่ะที่ Nextech นั่นเองปูทางเขาไปสู่การไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกดร.สรัญตะกี้เราทิ้งไว้ว่าดร.สรัญได้เริ่มที่จะมองหามหาวิทยาลัยครับดร.สรัญตัดสินใจยังไงคะที่จะเลือกมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกก็คือเราได้หนังสือมาเล่มนึงจากอาจารย์วิริยะจุปวีนนะครับก็ดูมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเหมือนกับมีศูนย์วิจัยคล้ายๆ Nextech อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับก็ตอนนั้นมีอยู่3รายชื่อยังมีประมาณ4นะครับแต่ว่าคัดเหลือ3นะครับอันดับแรกเนี่ยก็จะมีศูนย์วิจัยทางด้านแสงเลยเกี่ยวกับเรื่องออปติกกับโฟโตนิกนะครับอยู่ที่ทางเหนือของอเมริกาชื่อมหาวิทยาลัยรอเชสเตอร์นะครับใกล้ๆกับน้ำตกไนแองการ่านะครับเป็นที่รู้จักกันอีกที่นึงอยู่ที่แอริโซนาก็เป็นทะเลทรายนะครับอีกที่นึงอยู่ที่ฟลอริดาอยู่ในเมืองที่มีดิสนีย์นะครับที่ส่งกระสวยอวกาศนะครับงั้น3ที่เนี้ยที่มีชื่อเสียงมากสุดคือที่รอเชสเตอร์อันดับ2คือที่ทะเลทรายที่แอริโซนาอันดับ3คือที่ฟลอริดาที่ออร์แลนโดนะครับปรากฏว่าที่อริโซนาทะเลทรายเนี่ยอาทิตย์เขาได้ยินอันดับ1เนี่ยเขายังไม่รับอันดับ2เนี่ยอริโซนาเขาบอกว่ารับแต่ขอเป็นปีหน้านะครับไอเราก็มองๆแล้วอยากไปแล้วอ่ะนะครับอันดับ3ตอบรับพอดีนะครับอาจารย์อาจารย์ทีนี้อาจารย์วิริยะก็ลักษณะเหมือนกับอยากจะให้เราไปที่ดีกว่านี้นะครับก็ลังจะไปเลยไหมบอกอาจารย์ผมอยากไปก็เลยจังหวะบอกอ่ะไปก็ไปแกก็เลยยอมปล่อยนะครับก็ไปที่ฟลอริดาที่ออร์แลนโดนะครับก็จะมีศูนย์วิจัยทางด้านออปติกกับโฟโตนิกอยู่ที่นั่นเลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจารย์หรือนักวิจัยที่อยู่ในศูนย์วิจัยนี้เนี่ยต้องสอนด้วยนะครับก็ไปเรียนที่นั่นไปถึงที่แรกเนี่ยก็งงเพราะว่าที่นั่นมันเป็นเรื่องคล้ายๆเหมือน Nextech แต่ว่าเรื่องแสงอย่างเดียวงั้นเราไปเจออะไรไม่รู้เยอะแยะมากเลยฮะที่ว่ามันอะไรเนี่ยเราจะเรียนได้ไหมเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยเพราะมันจะมีโปสเตอร์มันจะมีโปสเตอร์เกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยเรื่องแสงหมดเลยนะครับเราเดินผ่านตามทางเดินเนี่ยเราอ่านไม่รู้เรื่องเพราะหนึ่งเรายังไม่มีพื้นฐานนะครับบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเรียนสักเทอมหนึ่งก่อนนะครับทีนี้วันแรกที่เราเข้าไปถึงมหาลัยเนี่ยเราต้องไปรายงานตัวเจออุปสรรคอันแรกนะไปถึงปุ๊บรายงานตัวกับผมน่าจะเทียบเท่าได้ประมาณรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอันนี้เทียบเท่ากับประเทศไทยนะฮะไปถึงเราก็ยื่นจดหมายว่าเรามารายงานตัวละเขาก็ดูอะไรแล้วเขาบอกโอเคเวลคัมแต่ว่าถ้าเทอมนี้คุณเรียนไม่ผ่านคุณหาที่เรียนใหม่เราเฮ้ยคุยกันอย่างนี้เลยหรอนะครับก็กลับไปอภัยไม่เคยชินฮะกลับมาคนไทยไม่ค่อยจะตรงไปตรงมาโดนขู่นะครับก็กลับมาที่ที่พักซึ่งเราก็อยู่คนเดียวตอนนั้นเรามาคนเดียวก็ยังไม่มีใครรู้จักนะครับโทรทัศน์ไม่มีวิทยุไม่มีนะครับมีผ้าปูที่นอนผืนหนึ่งกับหมอนใบหนึ่งไว้นอนนะครับเอ๊ะทำยังไงดีก็เลยโทรทางไกลหาเพื่อนพี่ชายซึ่งเขามาเรียนก่อนละเขาอยู่อีกเมืองหนึ่งที่เขาอยู่ที่นี่เขาอยู่อีกรัฐหนึ่งคือโอไฮโอก็โทรหาเขาเขาบอกว่ามาถึงนี่แล้วแหละมีแต่เรื่องสู้ใช่ไหมพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราทำได้เอาภาษาชาวบ้านนะเขาบอกพิสูจน์เขาเห็นว่าเองเรียนได้นะเราอ่ะลองดูนะงั้นเราก็เลยเรียนเทอมแรกเนี่ยก็ได้เอหมดนะครับที่ดูถูกเราไว้ที่ดูถูกเราไว้ผมมองว่าเออมันก็คือจุดดีนะครับงั้นถ้าเกิดไม่มีตรงนี้เนี่ยเราอาจจะแบบเรียนธรรมดาเรียนเล่นๆนะครับงั้นพอเราเรียนผ่านปุ๊บเนี่ย เพื่อนพี่ชายก็บอกว่าเนี่ยถ้าเองเรียนผ่านนะรับรองมันไม่สนใจหรอกไม่มายุ่งเลยด้วยซ้ำพอเราเรียนผ่านเทอมแรก A หมดที่เหลือเราก็เลยรู้แล้วว่ามันระบบการเรียนเป็นยังไงนะครับการสอบเป็นยังไงพอจบโทจบเอกเนี่ยมันก็เลยได้ A หมดทุกวิชานะครับทีนี้มันจะมีอยู่ขั้นนึงตอนที่เราเรียนปริญญาโทหรือเอกเนี่ยเราต้องหาอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิจัยนะครับอาจารย์วิทยาชุพิวินก็แนะนำผมว่าถ้าเป็นไปได้อย่าเลือกแขกกับอย่าเลือกจีนเพราะว่าพวกนี้ใช้งานโหดมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแขกกับจีนเต็มไปหมดนะครับงั้นอาจารย์ที่ผมเลือกไปเลือกมาเนี่ยมีแขกอยู่คนหนึ่งแล้วคัดไปคัดมาก็เหลือคนนี้ซะด้วยก็แขกจริงจริงก็แขกจริงเป็นคนชาติไหนคะเป็นคนชาติปากีสถานนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เราไม่ได้มองว่าเขาเป็นแขกละตอนนี้เราบอกแล้วว่างานของเขาเนี่ยน่าสนใจนะครับทีนี้คำแนะนำต่างๆที่เราได้มาเนี่ยเขาบอกว่าให้คิดดีๆนะเพราะถ้าเกิดเลือกแล้วเนี่ย
มันเปลี่ยนลำบากนิดนึง คือมันเปลี่ยนได้แต่อาจจะเปลี่ยนลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็พยายามคิดถึงคำพูดพวกเนี้ยแต่สุดท้ายมันมาอยู่ที่คนเนี้ยเพื่อให้นั้นมั่นใจทีเราก็เลยถามเพื่อนๆเรารุ่นพี่เราที่เรียนกับคนนี้มาแล้วหรือที่เคยทำงานคนนี้มาแล้วว่าเป็นยังไงทุกคนบอกว่าเข้มงวดมากเราบอกมีประเด็นอื่นอีกไหมคือเรื่องเข้มงวดเราไม่กังวลก็ไม่มีโอเคงั้นทุกคนพูดเรื่องเข้มงวดซึ่งมันไม่ได้อยู่ในประเด็นที่เรากังวลเราก็เลยนัดคุยกับแกว่าเราอยากจะทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์นะเขาก็ยังไม่อยากรับเขาขอเช็คก่อนว่าเราเรียนดีไหมนะครับเรียนวิชาเขาได้ A หรือเปล่าแล้วคำแนะนำจากเล็กจดหมายคำแนะนำจากอาจารย์ต่างๆที่เราตอนไปเรียนเนี่ยแนะนำมาดีไหมนะครับก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งท่านก็เรียกเรากลับไปใหม่ว่าโอเคลองดูก่อนแล้วกันนะสัก3เดือนถ้าเกิดผ่านได้เนี่ยก็ทำงานกับเขาเต็มที่ก็จะมีงานวิจัยอะไรให้ทำนะครับก็3เดือนผ่านก็เลยได้ทำวิจัยเต็มที่นะครับอันนี้คือตอนเริ่มต้นไปทำกับอาจารย์อันนี้คือการก้าวจากโทไปเอกก้าวจากเริ่มจริงๆเริ่มจากตรีมาโทตอนนี้เราเรียนโทไปเทอมนึงละนะครับแล้วก็เทอมที่2บอกว่าจะทำกับคนนี้แหละก็เริ่มคุยกันนะครับค่ะซึ่งอันนั้นเป็นช่วงนึงที่เรียกว่างานวิจัยทางด้านออปติกจะเริ่มชัดเจนขึ้นละจะเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วครับว่าน่าจะมาแนวลักษณะคล้ายๆกว้างๆหน่อยนะคือเรื่องของการประยุกต์นะครับแล้วตอนนั้นตอนที่งานวิจัยที่เป็นเรียกว่าเป็นทีเสร็จครับเป็นวิทยานิพนธ์ของดร.สรัญนี่คือทำเรื่องอะไรคะตอนที่ทำปริญญาเอกเนี่ยจะทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมลำแสงสำหรับการสื่อสารแล้วก็การประมวลผลสัญญาณด้วยแสงนะครับทีนี้ไอ้ที่มาตรงนี้เนี่ยกว่าจะได้หัวข้อมาก็ผมว่าเด็กที่เรียนปริญญาเอกหรือโททุกคนเนี่ยการจะได้หัวข้อมาบางคนอาจจะได้มายากบางคนอาจารย์อาจจะช่วยทำไว้เรียบร้อยแล้วจังหวะชีวิตผมเนี่ยก็ไปเจอของยากอีกนะครับก็คือว่าเราเข้าไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะได้หัวข้อเลยเพราะว่ารุ่นพี่หรือเพื่อนๆที่รุ่นเดียวกันเนี่ยซึ่งทำอยู่ก่อนแล้วเขามีหัวข้อกันหมดแต่เราเข้าไปทีหลังหัวข้อมันโดนแจกจ่ายไปให้คนอื่นหมดแล้วนะครับจนกระทั่งถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะต้องสอบนำเสนอหัวข้อว่าเราจะทำอะไรเราคิดไม่ออกนะครับผมว่าถามรุ่นพี่คนหนึ่งที่ทำงานเป็นเขาเรียกนักวิจัยหลังปริญญาเอกเขาชื่อชีฟูหยวนนะคนจีนผมถามว่าชีฟูแนะนำหน่อยดิจะทำหัวข้ออะไรดีบอกไม่ต้องกังวลสลันเดี๋ยวอาจารย์หาให้แล้วเราบอกไม่ใช่อ่ะเราคิดในใจไม่ใช่ถ้าหาให้มันมีแล้วนะครับทีระหว่างนั้นเนี่ยเราทำงานแกมาประมาณสักสองปีละมีผลงานวิจัยพอสมควรละถ้าเราคิดหัวข้อใหม่ทำเรื่องใหม่ไอ้ที่เราทำมานี่คือโยนทิ้งเลยเอามาทำเป็นวิทยานิพนธ์ไม่ได้นะครับก็บังเอิญอ่ะวันนึงมันคิดได้คิดในหัวข้อนึงที่สามารถเอางานเก่ามาเป็นผลงานได้ด้วยแล้วก็ทำต่อยนิดหน่อยก็จะจบได้ก็เลยไปคุยกับอาจารย์แต่บอกโอเคหัวข้อนี้แหละดีซึ่งนั่นก็เลยกลายเป็นวิทยานิพนธ์ของดร.สรัญในเรื่องของการควบคุมลำแสงควบคุมลำแสงครับซึ่งจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ดิฉันสังเกตนะคะท่านผู้ชมดร.สรัญเป็นคนไม่ยอมแพ้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ใครบอกว่าน่ากลัวบอกว่าอย่าไปเอาแขกดร.สรัญก็เลือกเอาแขก บอกว่าใครก็ได้งานวิจัยหัวข้อกันง่ายๆแต่คนนี้ไม่ใช่นะคะและสิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตก็คือดร.สรัญมักจะไม่เป็นคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะก็นับว่าเป็นจุดส่งเสริมอย่างนึงเลยนะคะที่ทำให้ดร.ประสบความสำเร็จคราวนี้เรากลับมาที่เมืองไทยกันอีกครั้งนึงนะคะหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอกเรียบร้อยแล้วด้วยเกรด A ทั้งหมดใช่ไหมคะหลังจากนั้นด็อกเตอร์ก็กลับมาทำงานต่อที่ Nextech นะคะด็อกเตอร์ทำงานลองเล่าบรรยากาศหลังจากกลับมาเพราะจริงๆด็อกเตอร์ทำงานที่ Nextech อยู่แล้วก่อนหน้าใช่ไหมคะกลับมามีภาวะเพราะระยะเวลามันนานพอสมควรมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าสามารถเอาสิ่งที่ตัวเองเรียนมานะคะมาต่อยอดงานวิจัยยังไงบ้างคะที่ Nextech จริงๆตอนที่ก่อนไปเรียนนะครับแล้วระหว่างเรียนเนี่ยสิ่งที่เราได้มาทั้งคำแนะนำแล้วก็จากประสบการณ์เนี่ยนะครับแล้วก็จากการเรียนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันต่างกับที่อื่นนิดหน่อยตรงที่ว่าที่สหรัฐเนี่ยมันจะมีการเรียนเขาเรียกคอร์สเวิร์กคือเรียนวิชาไอ้ทฤษฎีอะไรพวกเนี้ยเยอะมากถ้าเราคิดอีกแง่นึงเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการปูเสาเข็มให้เรานะครับงั้นเรามีเสาเข็มหลายต้นนะครับเช่นเรามีเรื่องของบวกลบคูณหารนะครับถ้ามองไปถึงประถมเรามีเรื่องของภาษาไทยถ้ามองอย่างนั้นนะครับงั้นเรามีหลายต้นมากทีนี้สิ่งที่เขาปูไว้คือว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยเราต้องคิดและวิเคราะห์เป็นเพราะว่าคำว่าปริญญาเอกหรือไอ้ PhD เนี่ยมันย่อมาจากว่า Philosophy of Doctor มันแปลว่าถ้าแปลง่ายๆนะฮะคือคิดและวิเคราะห์เป็นงั้นถ้าเกิดเราเจอปัญหาหรือเราเจอโจทย์อื่นๆที่เราไม่ได้ทำตอนทำวิทยานิพนธ์นะฮะแต่เนื่องจากเรามีเสาเข็มเนี่ย
เราสามารถจะเอาความรู้ในเสาเข็มต่างๆเนี่ยมาแก้ปัญหาได้นะครับทีนี้สิ่งที่เราเร็งไว้ขณะนั้นเนี่ยก็คือว่าอะไรที่มันเหมาะกับประเทศไทยทั้งประเทศไทยมันเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเกษตรก็เยอะเกษตรก็มีต้องหลากหลายนะครับอุตสาหกรรมก็มีอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าฮาร์ดดิสอะไรพวกนี้นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยพอมันมีโจทย์เข้ามาเนี่ยเราพร้อมที่จะเอาเสาเข็มที่เรามีไว้อยู่แล้วเนี่ยไปตอบได้ไหมนะครับซึ่งพอหลังจากที่ทำงานอยู่ที่ Nextech ก็นับว่าดร.ก็คือสร้างผลงานวิจัยอีกจำนวนมากเลยนะคะและจากที่ทราบมาคือจากข้อมูลดร.ได้รับรางวัลเยอะมากนะคะดร.ลองหยิบยกตัวอย่างรางวัลที่คิดว่าเป็นความภูมิใจของทั้งประเทศไทยและตัวดร.สลันถ้าเกิดเริ่มย้อนไปตรงสมัยเรียนโทเอกแล้วกันนะครับน่าจะเป็นคนไทยคนแรกนะที่ได้รับรางวัลจากสมาคมหรือองค์กรเกี่ยวกับเรื่องออปติกและฟอโตนิกส์สามองค์กรจริงๆยังมีแค่สามองค์กรนะครับในโลกเลยในโลกนี้นะครับที่ดังๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนนักเรียนคนแรกแล้วก็คนเดียวของโลกปัจจุบันนะที่ได้รับทั้งสามรางวัลครบหมดนะครับในจริงไม่ค่อยมีใครรู้นะครับก็เลยมาพูดให้ฟังนิดนึงนะครับรู้แล้วค่ะรู้แล้วจริงรางวัลเนี้ยก็ไม่ได้ตั้งใจจะได้ นะครับคือระหว่างเราทำงานวิจัยกับอาจารย์ท่านนี้เนี่ยซึ่งผมลืมเอ่ยชื่อนะฮะชื่อนาบิลริซานะครับเป็นชาวปากีสถานแต่ว่าท่านเรียนที่อเมริกาตั้งแต่ปริญญาตรีนะครับแล้วก็พอจบโทเอกก็เลยทำงานที่นั่นนะครับข้อดีคือว่าประสบการณ์ของท่านเนี่ยท่านเคยทำงานเอกชนก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์สอนท่านเคยทำงานศูนย์วิจัยของ GE รู้จัก GE นะฮะ GE ท่านเคยทำงานที่ศูนย์วิจัย GE แล้วก็ศูนย์วิจัยเนี่ยสอนให้ท่านรู้จักการเขียนสิทธิบัตรการค้นสิทธิบัตรก่อนทำงานวิจัยนะครับคือเราอยู่ในมหาลัยเนี่ยเริ่มต้นเราจะสืบค้นในเรื่องของบทความวิชาการซึ่งอาจจะไม่พอละแต่พอไปอยู่เอกชนเนี่ยมันต้องทำทั้งสองส่วนนะครับแล้วพอมาอยู่มหาลัยท่านก็เลยเอาตรงเนี้ยมาถ่ายทอดสู่นักเรียนที่เรียนกับท่านแล้วก็อยู่ในทีมท่านนะครับตอนเรียนกับท่านเนี่ยสมัยท่านเรียนนะฮะท่านได้รางวัลจากองค์กรหนึ่งชื่อว่า SPIE สมัยเป็นนักศึกษาท่านได้ประมาณ 1,000 หรือ 2,000 เหรียญ SPIE นี่เป็นองค์กรลักษณะไหนเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องวิศวกรรมฟอโตนิกส์นะครับท่านได้รางวัล 2,000 เหรียญพอท่านเป็นอาจารย์ท่านก็เลยบอกลูกศิษย์ท่านว่าเฮ้ยลองสมัครดิถ้ามีผลงานวิชาการนะสมัครไปดูก็อย่างน้อยก็ได้สัก 1,000 หรือ 2,000 เหรียญนะเป็นค่าขนมนะครับรุ่นพี่ผมก็สมัครไปก็ได้พอมาถึงรุ่นผมท่านบอกว่าอ่ะสารานลองดูนะมีผลงานทัก 3-4 อันแล้วนี่ลองส่งไปดูไม่ได้นะครับพอดีจังหวะปีนั้นเนี่ยมันมีของ OSA ค่ะนะคือเรียกว่า Optical Society of America อีกองค์กรนึงนะครับองค์กรนี้ก็รับเหมือนกันบอกว่าสารานลองสมัครไปดิเพราะรุ่นพี่ผมก็ได้มาแล้วนะครับผมก็สมัครไปรุ่นพี่ไม่ใช่คนไทยนะรุ่นพี่ไม่พูดนี่เป็นคนกรีซนะครับทีนี้รุ่นพี่เขาได้ไปละทั้ง SPE แล้วก็ OSA ปีนั้นเนี่ยผมอาจารย์บอกว่าส่งไปทั้ง2ที่เลยนะทั้ง SPE และ OSA เขาบอกว่า SPE เนี่ยเขาบอกว่ารับประกันเลยสลัดต้องได้ผมไม่ได้ผมได้ไปประกาศมาอันนึงนะครับว่าขอชื่นชมที่เป็นนักศึกษาที่ทำเรื่องของออปติกและฟอโตนิกนะครับส่วน OSA เนี่ยแต่ว่ายากหน่อยแต่ได้นะครับงั้นพอเราได้ปีแรก OSA ปั๊บระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ทำงานวิจัยเพิ่มจนกระทั่งมีผลงานเพิ่มขึ้นนะครับปีที่2อาจารย์บอกว่าสลัดลองอีกรอบหนึ่ง SPE เที่ยวเนี้ยผมว่าน่าจะได้สักพัน 2,000 เหรียญนะครับปรากฏว่าเราได้รางวัลสูงสุดคือ 10,000 เหรียญนะครับแล้วก็ SPE ก็ให้เราไปนอนห้องสวีทนะครับคุยกับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ต้อนรับรางวัลนะครับแล้วก็พอใกล้ๆจบก็จะมีอีกองค์กรหนึ่งเขาเรียกว่า IEEE นะครับซึ่งเป็น IEEE ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออปติกและฟอโตนิกส์ก็มีอีกรางวัลหนึ่งให้ทีนี้อันนี้จะยากนิดนึงเพราะเขาจำกัดจำนวนคนเช่นทวีปอเมริกาเนี่ยเอา2คนยุโรป2คนเอเชียนี่1คนแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อีก1คนนะครับซึ่งคนนั้นก็คือดร.สลันทีนี้เราโอ้โหอเมริกา2คนลำบากอ่ะเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่ลองไม่รู้นะครับแล้วก็ลองไปได้มาอีก 7,000 เหรียญนะครับแล้วก็ไปนอนห้องสวีทที่ปอร์โตริโกนะครับงั้นกลายเป็นว่านี่คือไม่เคยวางแผนแต่ว่ามันเกิดจากการที่อย่างที่ผู้ให้สัมภาษณ์บอกเนี่ยบอกว่ามันมีอาจารย์มีคนแนะนำดีๆคอยชี้แนะว่าลองสิแล้วเราก็นั่งคิดว่าเออมันลองมันก็ไม่เสียหายอย่างนี้ครับอันนี้คือสมัยเรียนใช่จริงๆนอกจากคนที่ให้คำแนะนำตัวของดร.สลันเองที่ได้สังเกตนะคะดร.สลันเนี่ยคือเป็นบางคนอาจไปสมมติเป็นดิฉันเนี่ยครั้งแรกไม่ได้ก็อาจจะถอดใจแล้วไม่ได้แล้วล่ะวีน่าไม่รอแล้วแต่ไม่ใช่กับดร.สลันครั้งแรกไม่ได้ครั้งที่สองไม่ได้ไปได้อันอื่น
ลองครั้งใหม่ครั้งที่3ซึ่งอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ฉันคิดว่าน่าที่จะเป็นแบบอย่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านคราวนี้จริงๆต้องมีเสริมนิดนึงดร.เองก็ได้มีประสบการณ์ทำงานทางด้านบริษัทเอกชนที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะคะลองแนะนำเล่าให้เราฟังสักนิดนึงช่วงนั้นได้ทำงานพอจบปั๊บเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าจะหาประสบการณ์หน่อยไหมถ้าให้ดีเนี่ยคุณจะทำเอกชนเพราะว่าทำเป็นอาจารย์หรือเป็นผู้ช่วยมันก็คือเราเห็นบรรยากาศอยู่แล้วนะครับทีนี้เราเป็นนักเรียนทุนการที่เราจะทำเอกชนนานๆเนี่ยไม่ได้เราทำได้อย่างมากสัก 3-4 เดือนมั้งนะครับก็เลยอาจารย์ก็เลยแนะนำบริษัทให้นะครับชื่อ Neonix ก็เลยไปทำซึ่งเป็นบริษัทเพิ่งเริ่มก่อตั้งข้อดีของบริษัทเริ่มก่อตั้งคือเราทำทุกอย่างประสบการณ์ที่เราได้มาเนี่ยเราต้องต่อรองราคาของนะครับคุยกับบริษัทเรื่องจัดบูธจัดอีเวนต์นะครับทดลองด้วยเขียนสิทธิบัตรด้วยเขียนบทความวิชาการด้วยนะครับแล้วก็ออกแบบระบบด้วยกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นในช่วง3เดือนเนี่ยก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเนี่ยทำผลิตภัณฑ์ออกมา3อย่างเดือนละอย่างนะครับซึ่งจริงๆประสบการณ์ทำงานอันนั้นเกิดก่อนก่อนกลับมาค่ะหลังจากนั้นก็คือดร.ได้ประสบการณ์ทำงานทั้งในบริษัทเอกชนที่ประเทศสหรัฐอเมริกากลับมาอยู่สวทช.หรือเน็กเทคนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็คือได้ทำงานวิจัยไปด้วยแล้วก็ลองส่งยื่นไปรับรางวัลด้วยระหว่างนั้นใช่ไหมคะผลงานเกิดขึ้นหลายอย่างมากและนั่นก็คือสิ่งที่จริงๆถ้าเป็นคนทั่วไปมองว่าโอ้โหฉันสำเร็จละฉันพอละดร.สลันเริ่มที่จะสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนนะคะเริ่มที่จะมีการนำเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ่ายทอดให้กับเยาวชนไทยดร.เล่าให้เราฟังสักนิดนึงสิคะว่าได้เริ่มก้าวเข้าไปสู่การต้องเรียกว่าอะไรคะสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนไทยยังไงบ้างคะเราก็ทำหนังสือภาษาไทยนะครับแนะนำให้กับคนทั่วไปหรือเด็กๆ เนี่ยรู้ว่าไอ้ฟอโตนิกมันคืออะไรออปติกคืออะไรแล้วมันเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตเราได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นหนังสือมาเล่มหนึ่งหนังสือชื่อหนังสือ Photonics มหัศจรรย์แห่งแสงเราต้องการเป็นคนเขียนครับจริงๆเราเขียนลงในหนังสือพิมพ์ก่อนอ๋อค่ะแล้วก็มารวบรวมเป็นเล่มเพื่อให้ได้แจกได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ร่วมกับทีมงานที่นี่แหละครับทำเป็นชุดคิดคือชุดสื่อการสอนนะครับทำเป็นใส่กล่องพลาสติกแล้วก็ไปสอนครูตามโรงเรียนไกลๆนะครับชายแดนบ้างอะไรบ้างต่างจังหวัดนะครับเพื่อที่จะให้เขามีชุดสื่อนี้ไว้ใช้แล้วก็รู้ว่ามันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เราทำก็คือเรื่องของให้คำแนะนำกับนักเรียนแล้วก็นักศึกษาว่าถ้าเกิดจะทำโครงงานวิทยาศาสตร์หรือโครงงานวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดทำเรื่องแสงหรือฟอโตนิกเนี่ยก็เรายินดีให้คำปรึกษานะแล้วถ้าเกิดเราตอนนั้นมีงบพอดีเนี่ยก็อาจจะช่วยเจียดน้องๆในเรื่องของงบได้ด้วยนะว่าถ้าเกิดทำเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับจริงๆยังมีอีกส่วนนึงที่ดร.สลันก็ต้องเรียกว่าปรากฏตัวกับเป็นลักษณะของภาพสื่อนะคะมีผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยแล้วก็สรันทำกิจกรรมคือตอนนั้นกิจกรรมนั้นเกิดขึ้นตอนที่ว่าเรามีแผนระดับหนึ่งแล้วแล้วก็พอดีตอนนั้นรองคณะบดีไอ้โทษทีฮะรองอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพตรงนี้เองนะฮะเขาบอกว่าเขามีภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและอินเทอร์เน็ตครับผมจำไม่ผิดนะครับบอกว่าอยากจะให้เด็กมาถ่ายทำน้องอ่ะในการสอนออปติกกับฟอโตนิกบอกได้เลยพี่นะครับแล้วก็เริ่มเซตว่าเราจะทำเรื่องอะไรบ้างนะครับทีนี้ก็มี2แนวแนวหนึ่งคือทำเป็นสื่อการสอนเหมือนกับพวกแฟลชพวกแอปเปิลอะไรพวกนี้นะครับอีกแนวหนึ่งคืออัดวิดีโอว่าจะสาธิตอะไรยังไงโดยหาของง่ายๆนี่แหละตามใกล้ๆตัวเนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดจะเรียนเรื่องนี้เนี่ยต้องทำยังไงเรียนเรื่องนี้ทำอะไรแล้วเรียนแล้วเอาไปใช้ยังไงนะครับเกิดเป็นวิดีโอลงไอ้ YouTube ขึ้นมาถ้าเกิดสมมติท่านผู้ชมสนใจอยากดูนี่เราจะเสิร์ชใช้คีย์เวิร์ดว่าอะไรดีคะก็ใน YouTube นี่จะเป็น /SSS Thailand นะครับ SSS นี่ย่อมาจาก Shining Spectrum to Society นะครับนั่นส่วนภาษาไทยมันแปลว่าส่องแสงสู่สังคมนะครับตอนนี้ยังคงอัดตอนนี้ชะลอไปนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อหาแล้วก็สื่อพวกเขาเรียกอะไรนะฮะมัลติมีเดียพวกนั้นนะครับก็จะลงในของ gotuno.org นะครับก็/photonics เป็นบล็อกไว้เป็นบล็อกนะคะก็ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่เท่านี้ค่ะไม่ใช่เพียงแค่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยหรือเงินทองหรือว่าชื่อเสียงต่างๆที่ได้รับแต่ดร.สรันคนนี้ค่ะยังคืนอะไรต่างๆให้กับสังคมอีกมากมายเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันในเด็กต่อไปค่ะ